วัสดีครับพบกับรายการพ่อหมีรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวนะครับแต่วันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับก็คือว่าผมทดลองสั่งสินค้านะครับใน amazon.com นะครับเป็นสินค้าจากอเมริกานะครับก็คือ Left Power Fine Hub Wireless นะครับสั่งไปเมื่อวันที่12 November ครับ12พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ทดลองดูว่าถ้าเราสั่งของจากอเมริกาเนี่ยมันจะส่งมาเมืองไทยยังไงตอนแรกคลิกส่งในแอปแล้วนะครับเขาไม่ส่งประเทศไทยนะครับก็คิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงก็ไปหาความรู้ใน YouTube แล้วก็ในพันทิปนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาแนะนำวิธีส่งของกันมาแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมลองสั่งของจากอเมริกานะครับแล้วก็ส่งมาทางโดยใช้วิธีชิปปิ้งผ่านคนไทยที่นู่นนะครับผมก็สั่งไปเมื่อวันที่12นะครับผมก็ติดต่อไปทางชิปปิ้งนะครับแล้วก็เขาให้ส่งไปที่อยู่ไปเป็นที่ฮับของในอเมริกานะครับของไปถึงที่อยู่ที่บ้านที่อเมริกาเนี่ยก็วันที่19พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นก็รอคอยอย่างเดียวเลยครับใครที่สนใจอยากจะส่งของเนี่ยเดี๋ยวผมแนบที่ติดต่อไว้ในใต้ลิงก์นี้แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่17 December นะครับ17ธันวานะครับเราก็ได้รับของชิ้นนี้มาแล้วมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยนะครับโอ้โหมาดูหน้าตามันเลยดีกว่าฮะหน้าตามันจะเป็นฝรั่งใส่กล่องมาหรือเปล่าหรือว่าฝรั่งจะใส่ก้อนอิฐมาให้ผมหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ได้เลยนะครับแต่น้องที่เขารับส่งมาจากอเมริกาเนี่ยบริการดีมากเลยนะครับถามอะไรไปก็ตอบแล้วก็รายงานตลอดว่าตอนนี้ของอยู่ที่ไหนยังไงนะครับค่าส่งก็ไม่แพงครับผมซื้อมามันเป็นของน่าจะของมือสองนะครับโอ้โหสภาพกล่องก็โอเคฮะเห็นด้วยกันพร้อมๆกันเลยครับก็เย็นนิดๆแต่ก็รับได้ครับไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เอามาทาหน้าอยู่แล้วมันไม่ใช่ครีมโอ้ในกล่องก็มีตัวนี้ผมจะไว้แบ็กอัพไฟล์นะครับเวลาบางทีเราเดินทางไปถ่ายวิดีโอหรือว่าไปถ่ายรูปนะครับการ์ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เต็มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไว้แบ็กอัพลง external hard disk นะครับมันก็เป็นของมือสองจริงด้วยฮะตอนสั่งก็ไม่ได้ดูหรอครับว่ามือหนึ่งมือสองเห็นราคาถูกก็สั่งเลยครับเคยดูรีวิวของฝรั่งครับว่ามันใช้ดีนะครับเอางี้เดี๋ยวผมค่อยทำรีวิวสำหรับ Left Power ตัวนี้แยกมาอีกทีละกันนะครับเปิดติดไหมเนี่ยเปิดติดนะครับโอเคสบายใจหน่อยก็สรุปว่าสั่งของจากอเมริกาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วนะครับก็ใครที่สนใจหรือวิธีการยังไงเนี่ยผมก็เล่าไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปลำดับการระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนครับกว่าของจะมาถึงมือเรานะครับตัวนี้ก็ขอผมไปสนุกกับ Left Power ก่อนเดี๋ยวค่อยทำรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับที่อยู่หรือว่าอีเมลไลน์ที่จะติดต่อกับน้องนะครับที่เขาจะส่งของมาให้เราในเมืองไทยได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้ลิงก์นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเอาไปไกล